ประเดิมเทปแรกของเราในวันนี้กับคนดวงเฮงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 90ล้านบาทครับจากสาวบ้านนาสุดยากจนนะฮะสู่เศรษฐีคนดังแห่งกุมภาวาปีที่ล่าสุดเมื่อวันเกิดของเธอที่ผ่านมานั้นเธอแจกเงินและทองฮะโดยการโปรยลงมาจากท้องฟ้ารวมมูลค่าทั้งหมด 300,000 บาทวันนี้เราจะได้พูดคุยกับคนดวงเฮงที่จู่ๆได้เงินเฉียด100ล้านชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรเธอเอาเงินมากมายไปทำอะไรถูกๆก่อนโอ้ถูกๆๆๆๆติดมาสัก5บาทก็ยังดีเอาแป้งไว้ค่ะเอาแป้งขูดเลขเลยเหรอค่ะชีวิตของที่อ๋อเป็นยังไงมาก่อนที่จะมาถูก90ล้าน17 18นี่คืออยู่บ้านค่ะช่วยพ่อแม่ทำไรทำนาทำอ้อยตัดอ้อยรับจ้างทุกอย่างเลยก็เรียนหนังสือไปด้วยเรียนหนังสือไหมไม่ค่ะอ๋อไม่ได้เรียนเหรอโอ้พ่อแม่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ส่งเรียนเลยเราก็ได้ช่วยที่บ้านดำนาทำทุกอย่างหวานข้าวตัดอ้อยไปด้วยเลี้ยงควายเลี้ยงควายด้วยโอ้เออคนนี้แบบนั่งอยู่บนหลังควายแล้วก็สร้างความฝันให้กับตัวเองใช่ค่ะตอนนั้นว่าฝันว่าอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีอยากมีผัวฝรั่ง เป็นเรื่องอยากมีผัวฝรั่งรวยๆใจดีพ่อแม่ตายหมดมรดกเยอะๆยิ่งดีเราจะได้มีเงินแล้วก็เอาไปพัฒนาบ้านเราให้มันเจริญไม่ได้คิดอะไรมากเลยค่ะอันนี้คือความจริงไม่มากเลยไม่มากเลยค่ะที่สำคัญเขาต้องเป็นคนรักจริงรักเดียวไม่นอกใจเราวันในที่สุดก็เจอเนาะจะเจอจริงเจอจริงเลยเป็นชาวอะไรสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ครับอยู่กินฉันสามีภรรยากันกี่ปีนะ13ปีค่ะ13ปี12ปีปีที่13เขาก็มาเสียชีวิตที่บ้านก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนค่ะน้องโทย่าน้องโทย่าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะสวยมากเลยอาจารย์ครับสวยมันแม่ดูแม่มันเลยค่ะเห็นบอกว่าก็มีสามีใหม่ค่ะก็มาพบรักกับผู้ชายไทยคือเขาคนนี้เขาที่หนึ่งเลยที่หนึ่งเรื่องการพนันเขาบอกว่าเธอเป็นคนดีอ่ะเธอลองเสี่ยงโชคดูสิงวดแรกก็ได้ 500,000 ลงทุนหมื่นกว่าหมื่นกว่าบาทซื้อไปหมื่นกว่าบาทได้มา 500,000 ทันทีเลยงวดแรกเอ้ยเรื่องอะไรจะหยุดล่ะงวดที่สองแล้ววันที่ไปถูกรางวัลที่หนึ่งตอนนั้นเนี่ยไปดูเลขอะไรยังไงจอทีวีแบบเนี้ยที่รถตู้ไฟไหม้นะเห็นเนาะทะเบียนรถเราไม่สนใจที่สำคัญบนกองไฟน่ะที่เราหันไปมองอ่ะ840ลอยออกมาจากกองไฟเลยลอยออกมาจากกองไฟหมายความว่าไงหมายความว่ามันมีปิดเป็นตัวเลขเลยค่ะเป็นตัวเลข3ตัวลอยออกมาเป็นภาพแบบไหนชัดเลยแหละเป็นเปลวไฟ840ไม่ไม่ไม่เป็นตัวเลขเลยไม่ได้เป็นเปลวไฟคือเปลวไฟมีอยู่แล้วไอ้ของแบบนี้มันอาจจะเป็นจินตนาการนะฮะเพราะว่าถามว่าแล้วถ้าคนอื่นดูนี่จะเห็นไหมเพราะว่าน้องโทย่าที่นั่งดูอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้เห็นก็แปลว่าคนอื่นไม่เห็นแปลว่า840เนี่ยไม่ได้ออกมาจากวิดีโอเทปของสถานีไม่แล้วก็ไม่ได้มาจากความฝันแต่เห็นชัดๆ840ก็เลยหันกลับไปมองอีกรอบที่2รอยมาอีกแล้วเบอร์840เหมือนเดิมอ๋อย้ำ2รอบจัดสักตัวเลยโทรไปหาเจ้าประจำลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ชุดละ90ล้านชุดละ120ล้านไม่มีเอาละตอนนี้พอลอตเตอรี่ออกมาพอจนถึงสุดท้ายรางวัลที่1เลขที่ออกเรานั่งดูอยู่ไหมอดีตแฟนคนที่ถูกหวยด้วยกันก็นั่งลุ้นทั้งชกทั้งต่อยนั่นแหละมันดูมวยเราก็149เราก็รู้แล้วว่าเราโดนเลขหน้าแล้วเป็นชุดสุดท้ายที่เราสั่งซื้ อพอ840ไอ้ยะเสร็จกูละเท่านั้นเองเหรอเท่านั้นเองคนหนึ่งถูกลอตเตอรี่รู้ว่าจะ90ล้านเนี่ยไอ้ยะเสร็จกูแล้วอย่างนี้เหรอค่ะแล้วเลขท้ายลอตเตอรี่ที่ซื้อเอาไว้58อีก40 80ใบถูกไหมถูกค่ะเอาก็ถูกสิคะ58 58ออก2ออกเป็น2ตัวเลขท้าย2ตัว58อีก80ใบ80ใบค่ะโอ้โหแล้วทีเนี้ยเขาก็ทำหน้าเหลืองที่ราคาหวยงวดนี้เท่าไหร่ไม่เยอะหรอก 600,000 กว่าเราเล่นกันเป็นแสนๆค่ะจริงๆอันนี้ตอนอยู่กับเขานะแต่ตอนนี้เราลดลงแล้ว
ปิดทำไมจะต้องไปเล่นหวยอะไรแบบนั้นคือเรียกว่ารวยอยู่แล้วอะคุณวิทวัฒน์เจอเด็กสาวๆ15-16คุณชอบเขาเท่าไหร่คุณก็ทุ่มใช่ไหมคะเออใช่เข้าใจเจอเด็กไม่ได้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แค่ตอบว่าเข้าใจคุณเจอเด็ก15-16-18น่ะสวยตรงสเปคคุณเลยอ่ะตามที่คุณวางไว้อ่ะจ้าถ้าเด็กบอกว่าอยากได้ BM ก็จัดให้เอาเป็นว่าก็คือถูกใจแหละในเรื่องของการเล่นหวยชอบเพราะว่าตั้งแต่เราเล่นหวยมางวดแรกเราจะถูกตลอดไม่มีงวดไหนว่าเราจะไม่ถูกทีนี้เอาไปทำอะไรบ้างพอได้เงินมาก็แบ่งให้ญาติฝ่ายอดีตแฟนแล้วก็ตัวเองพ่อแม่คือให้คนละ 500,000 โอนเข้าบัญชีให้เลยคนละ 500,000 พ่อแม่เอาไปเลย 500,000 ไปเลย 500,000 อดีตสามีญาติเขามีกี่คนให้หมดคนละ 100,000 แล้วก็ต่อเติมบ้านให้ทุกคนเลยไอ้ยาเห็นบอกว่าตอนที่เลิกกับสามีก็ให้เงินกับสามีไป30 ล้านกลับไปถึงกุมภาวะปีก็จัดการโอนให้เลยรถอีก3 คันโอ้โหเครื่องเพชรทองอะไรอันนี้ต่างหากทำไมเราถึงต้องให้ตอนนั้นพร้อมอย่างไงคะคือเราเอื่อมเขาแล้วณตอนนั้นเราเอื่อมเขาแล้วเราเริ่มเอื่อมในพฤติกรรมที่ไม่เอาไหนที่ไม่มีความเป็นผู้นำแล้วคุณเอาไปเลยนะ30 ล้านคุณรู้นะว่าฉันโอนให้คุณ30 ล้านเพราะอะไรเพราะอะไรพร้อมอย่างจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายต่อกันเรียกว่าจ้างให้เลิกใช่ไหม